สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ปกครองและผู้ที่ติดตามรายการศิลปชัยเดลี่เป็นประจำทุกวันครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับท่านผู้ชมและท่านผู้ปกครองเช่นเคยครับวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลาและผู้ที่สนใจเนี่ยก็น่าจะติดตามข่าวว่าในการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในการเปิดเรียนของโรงเรียนอนุบาลสงขลาว่าจะใช้รูปแบบใดในการที่จะเปิดเรียนเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลสงขลาเนี่ยเรามีนักเรียน 2,000 กว่าคนเนี่ยโอกาสที่จะให้นักเรียนทั้ง 2,000 กว่าคนเนี่ยไปโรงเรียนพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้นักเรียนแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีนักเรียน40คนขึ้นไปทั้งนั้นในระดับชั้นอนุบาลก็จะ30คนนั้นเกินกำหนดที่ทางสบคเป็นผู้กำหนดแล้วว่าจะต้องจัดโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือระยะห่างแล้วก็การเปิดเรียนเนี่ยนักเรียนในแต่ละห้องจะต้องไม่เกิน20คนหรือ25คนเป็นอย่างมากโรงเรียนอนุบาลสงขลาจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบและวิธีการในการเปิดเรียนตรงนี้ผมได้เรียนเชิญคณะกรรมการในชุดต่างๆที่ช่วยบริหารโรงเรียนอนุบาลสงขลาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการของสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูหัวหน้าสายงานต่างๆของโรงเรียนเนี่ยก็มาร่วมกันประชุมวันนี้การประชุมของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มีมติรวมกันว่าเราจะเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้แน่นอนถ้าหากว่ารัฐบาลไม่สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่รูปแบบที่จะเปิดเรียนเนี่ยเราจะใช้รูปแบบในการเปิดเรียนคือเราจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือแบ่งครึ่งนักเรียนของเราเนี่ยมีจำนวน 2,000 คนก็แบ่งออกเป็น1,000 กับ 1,000 คือให้มาเรียนวันละ 1,000 คนมาเรียนวันละครึ่งเรียนทั้ง5วันนะผมยกตัวอย่างชั้นป.1 เนี่ยมีอยู่7ห้องห้องหนึ่งถ้ามีนักเรียนอยู่40คนก็ต้องแบ่งครึ่งครึ่งแรก20คนก็มาเรียนในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครึ่งที่2อีก20คนก็มาเรียนในวันอังคารและวันพฤหัสหลายคนถามว่าโอ้แล้วกลุ่มที่1เรียน3วันแล้วกลุ่มที่2ทำไมเรียน2วันก็ต้องตอบให้ทราบว่ากลุ่มที่2เนี่ยที่เรียน2วันเพราะเราไม่ต้องการที่จะเปิดเรียนในวันเสาร์ซึ่งหลายๆท่านในที่ประชุมบอกว่าคงไม่สะดวกรวมถึงคุณครูก็คิดว่าน่าจะให้พักผ่อนบ้างอะไรต่างๆซึ่งเราก็พยายามหลีกเลี่ยงวันเสาร์ซึ่งก็คงจะไม่เป็นผลดีนักสำหรับการที่จะให้นักเรียนมาเรียนในวันเสาร์อีกที่ประชุมจึงกำหนดว่าให้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปโดยกลุ่มที่1มาเรียนวันจันทร์พุธศุกร์แล้วในสัปดาห์ที่2ก็ให้มาเรียนวันอังคารพฤหัสก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปและในการเรียนเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด8สาระครบตามหลักสูตรในปัจจุบันหลายคนบอกว่าแล้วในวันที่ไม่มาเรียนล่ะให้เด็กทำอะไรก็ต้องตอบให้ทราบว่าในวันที่ไม่มาเรียนนักเรียนจะต้องเรียนอยู่ที่บ้านคุณครูอาจจะให้งานให้นักเรียนได้ทำที่บ้านหรือเรียนผ่านออนไลน์ของคุณครูในห้องที่มีความพร้อมหรือเรียนออนแอร์ทางDLTVไปด้วยเพราะโรงเรียนจะนับเป็นเวลาเรียนด้วยดังนั้นการเรียนตรงนี้เนี่ยเราแบ่งว่าช่วงหนึ่งให้เรียนที่โรงเรียนอีกช่วงหนึ่งก็เรียนที่บ้านแต่ก็จะรับเวลาเรียนไปด้วยกันผมเชื่อว่านี่คือวิธีการที่ทุกคนพยายามที่จะหาให้ได้ข้อยุติแล้วก็ให้มีความเป็นไปได้ให้มากที่สุดดังวันนี้ทุกคนเห็นด้วยว่าให้อนุบาลสงขลาเปิดเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2พวก2กลุ่มส่วนการจะแบ่งนักเรียนในห้องเรียนต่างๆเดี๋ยวเป็น2กลุ่มเนี่ยจะแบ่งอย่างไรจะแบ่งเอาผู้ชายล้วนหรือจะแบ่งเอาผู้หญิงล้วนหรือจะคละกันเนี่ย
ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดดีๆท่านผู้ครองมีความคิดดีๆก็เสนอความคิดเห็นมาด้วยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เป็นข้อยุติในที่ประชุมดังนั้นถ้าท่านคิดว่าชายล้วนดีกว่าจะได้ดูแลแบบผู้ชายเอาหญิงล้วนดีกว่าก็จะได้ดูแลแบบผู้หญิงหรือคละกันไปก็ดูแลกันเหมือนเดิมเวลาเหตุการณ์ปกติก็จะได้มาเรียนร่วมกันอีกไม่ต้องแปลกแยกว่านี่คือกลุ่มผู้หญิงนี่กลุ่มผู้ชายก็แล้วแต่ความคิดเห็นของผู้ครองลองเสนอความเห็นมาดูครับเรายังไม่สรุปตรงนั้นทดลองเปิดก่อนในวันที่1กรกฎาคมในภาคเดือนที่1เนี่ยเดินไปก่อนสักระยะหนึ่งถ้าหากว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือว่ามีอะไรที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแก้ปัญหาเราค่อยปรับเปลี่ยนได้ในการมาเรียนของนักเรียนเนี่ยเราจะให้เรียนที่โรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระเลยนะตอนแรกคิดว่าจะเอา5กลุ่มสาระแต่เนื่องจากว่าตอนนี้สปทก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะปรับเปลี่ยนการวัดผลและประเมินผลให้เหลือ5กลุ่มสาระถ้าเราจัดเพียง5กลุ่มสาระแล้วเนี่ยเกิดสปทไม่มีการปรับเปลี่ยนนักเรียนก็จะเรียนไม่ครบตามหลักสูตรนั้นเราจัดให้เรียนทั้ง8กลุ่มสาระโดยจะกำหนดให้มีเวลาเรียนประมาณ 40-45 นาทีนักเรียนชั้นป.1 ถึง 3 เนี่ยจะให้เรียนตั้งแต่เวลา 8 โมงครึ่งจนถึงบ่าย 2 โมงครึ่งแล้วก็นักเรียนชั้นป.4 5 6ก็จะให้เรียนตั้งแต่เวลา 9 โมงจนถึงเวลา 3 โมงครึ่งตรงนี้เราเหลื่อมเวลาไว้เพื่อสำหรับการบริหารจัดการในการที่จะคัดกรองนักเรียนเข้าห้องเรียนกิจกรรมที่รวมกลุ่มเราจะยกเลิกหมดครับจะไม่มีกิจกรรมรวมกลุ่มใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ว่าจะเป็นการเรียนพละการเรียนลูกเสือเรายกเลิกในส่วนนั้นนักเรียนของเราก็จะได้รับการคัดกรองในช่วงเช้าก่อนงั้นก็ขอท่านผู้ครองได้วางแผนในการที่จะมาส่งลูกให้เร็วขึ้นนะฮะเราก็จะจัดสถานที่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยให้มีความเหมาะสมและให้มีระยะห่างให้เกิดขึ้นได้แต่ที่ประชุมเนี่ยมีความเป็นห่วงว่ากลัวว่าผู้ปกครองนั่นแหละที่จะทำให้เรื่องของการป้องกันในการสร้างระยะห่างเนี่ยมันเกิดความเสียหายขึ้นได้เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้เจอกันนานๆมาส่งลูกแล้วก็ยืนจับลูกกรงจับรั้วอยู่ก่อนกลับบ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันพูดคุยก่อนกลับมันเลยทำให้เห็นว่าโรงเรียนอนุบาลข้างในมันดีแต่ข้างนอกเนี่ยผู้ครองมาทำให้มันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันงั้นตรงนี้ผมก็อยากจะฝากท่านผู้ครองด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมการว่าโรงเรียนจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้ครองเมื่อมาส่งลูกแล้วก็ต้องรีบกลับนะไม่ต้องมายืนคอยอยู่ที่ประตูรั้วคอยคุยกันก่อนเล่านิทานกันก่อนไม่ต้องครับส่งเสร็จรีบกลับคุณครูก็จะยืนคอยรอรับนักเรียนอยู่ที่บริเวณหน้าประตูหลังจากผ่านกระบวนการคัดกรองมาแล้วเนี่ยคุณครูก็จะรับนักเรียนแล้วก็พานักเรียนเข้าห้องเรียนส่วนกระบวนการคัดกรองและการเตรียมการในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของสภาพห้องเรียนในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างเดี๋ยวผมจะนำมาคุยอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ผมอยากแจ้งข่าวให้กับท่านผู้ครองได้รับทราบว่าโรงเรียนอนุบาลสงขลาเรามีมติแล้วว่าในวันที่1กรกฎาคมเราจะเปิดภาคเรียนโดยจะมีนักเรียนเพียงครึ่งหนึ่งในวันเปิดนะและก็จะมีนักเรียนครึ่งที่เหลือก็จะมาในวันถัดไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดงั้นนี่คือข่าวที่ผมอยากจะแจ้งให้กับท่านผู้ครองโรงเรียนอนุบาลสงขลาได้ทราบในวันนี้ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆการป้องกันโรคต่างๆเราจะนำเอาคู่มือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการมาทำตามนั้นเช็คลิสต์ไปตามนั้นเลยครับให้ท่านผู้ครองมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในโรงเรียนอนุบาลสงขลาอีกหลายวันครับที่จะเปิดเรียนแต่สิ่งที่ผมอยากฝากท่านผู้ครองก็คือต้องเตรียมตัวลูกของท่านให้พร้อมนะครับเพราะการเปิดเรียนครั้งต่อไปนี้เป็นการเปิดเรียนที่ไม่ปกติเขาต้องปรับตัวการมาโรงเรียนเขาไม่มีอิสระนะในการที่จะออกไปวิ่งเล่นออกไปจับกลุ่มกับเพื่อนๆใดๆทั้งสิ้นทุกย่างก้าวจะอยู่ในความดูแลและควบคุมของคุณครูตลอด
เขาต้องปรับตัวในจุดนี้ให้ได้เพราะถ้าเขาปรับตัวไม่ได้เขาจะมีความทุกข์ในการที่จะมาโรงเรียนต่อไปนะครับพบกันใหม่ในรายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆที่จะเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ